การใช้เวลาในห้องน้ำนะครับผมอาจจะเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนแต่หลังจากนี้มันคงจะไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าณตอนนี้มันก็ได้มีเชื้อไวรัสอะไรบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนให้คนกลายเป็นโถส้วมที่มีหัวคนโผล่มาได้กับในคลิปนี้ครับผม Skippity Toiletขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิปสยองขวัญไหม ไม่รู้จะเป็นคลิปสยองขวัญหรือเปล่านะผมเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานเนี้ยผมเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเว้ยแล้วก็เป็นประจำของผมนะเวลาที่ผมเข้าน้ำผมก็จะเล่น TikTok ไปด้วยเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วทีเนี้ยผมมาเจอคลิปนึงเว้ยที่ว่ามันก็โผล่มาหน้าฟีดผมอยู่สักพักนึงแล้วแต่ผมไม่ค่อยจะสนใจมันจนกระทั่งผมเริ่มมาโฟกัสกับคลิปนี้เพราะว่าผมนั่งอยู่ในห้องน้ำพอดีซึ่งมันเป็นคลิปที่มีตัวละครหนึ่งเว้ยคุณชมที่เป็นหัวของคนเนี่ยโผล่มาจากชักโครกแล้วก็ร้องเพลงอะไรบางอย่างแบบ Skippity Dop 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 อย่างเงี้ย ซึ่งผมก็เริ่มรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผมนั่งในชักโครกพอดีแล้วผมเปิดไปเจอไอ้ตัวนี้พอดีแล้วผมก็เริ่มสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้ตัวละครเนี้ยมันคือตัวอะไรกันแน่แล้วก็เห็นมานานอยู่พอสมควรแล้วนะครับผมก็เลยลองไปสืบหาข้อมูลดีกว่าว่าเฮ้ยมันคือตัวอะไรกันแน่วะแล้วทีเนี้ยพอมาเจอข้อมูลแล้วก็โอ้โหคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่โคตรน่าสนใจแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยออกมาทำเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวละครหัวคนในถั่วส้วมเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมโอเคนะผมคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสมัครด้วยนะครับผมเตรียมพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับ Skippity Toiletพวกมันนะครับผมก็เป็นตัวละครคาแรคเตอร์ที่โผล่ออกมาให้เราได้เห็นกันในโลกออนไลน์กันอย่างแพร่หลายในช่วงไม่นานมานี้ด้วยคาแรคเตอร์ที่ดูแปลกตาอย่างหัวพองผู้ชายคนหนึ่งที่โผล่มาจากชักโครกหรือว่าโถส้วมนั่นเองตามมาด้วยการทำพฤติกรรมแปลกๆด้วยหน้าตาที่มีเอกลักษณ์ในรูปแบบวิดีโอแตกต่างกันไปในหลายๆแพลตฟอร์มเช่นบางคลิปอาจจะโผล่มาจัมป์สแกร์บางคลิปก็โผล่มาร้องเพลงบางหรือว่าที่อย่างพีคๆเลยก็คือบางคลิปตัวมันก็โผล่มาทำสงครามกลางเมืองบางซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมเจ้า Skippity Toilet เนี่ยก็คือซีรีส์หนึ่งที่ถูกถ่ายทอดลงบน YouTube Channel ช่อง The First Bomb นะครับผมซึ่ง Channel ของเขาเนี่ยก็ได้ทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์นี้ออกมาเยอะมากๆก่อนหน้านี้เขาก็ทำเป็นเหมือนกับคลิปเป็นวิดีโอซีรีส์อื่นๆคุณผู้ชมซึ่งรายการหลักของมันเลยก็คือจะเป็นการนำตัวละครจากในเกม Gmod ออกมาทำเป็นซีรีส์ต่างๆนั่นเองนะครับผมเอกลักษณ์สำคัญของเขาเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ช่องเนี่ยสร้างนั้นมันจะดูไม่มีแก่นสารคุณผู้ชมคือมันจะเป็นอะไรที่ดูไม่สามารถอ้างอิงกับโลกปัจจุบันเราได้แบบแน่ๆเลยคือเหนือความคาดหมายจริงๆเลยนะครับผมซึ่งเจ้า Skippity Toilet นั้นก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับมนุษย์หัวชักโครกซึ่งก็เป็นมอดตัวละครมาจากเกม Gmod นั่นแหละนะครับผมที่มีเป้าหมายในการยึดครองโลกผ่านไวรัส Skippity Toilet ที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นมนุษย์โถส้วมได้แล้วก็เลยมีเหล่าตัวละครหน้าตาประหลาดอย่างเจ้าคาเมล่าแมนหรือว่าเจ้าสปีกเกอร์แมนที่มีภูมิคุ้มกันไวรัสออกมาสู้รบกับเจ้าพวก Skippity Toilet แล้วก็ปกป้องมนุษยชาติไปพร้อมกันซึ่งก็ได้มีเรื่องราวมากมายนะครับผมที่ได้รับความนิยมอย่างมากส่งผลให้มีผู้คนนะครับผมนำไปทำเป็นซีรีส์หรือว่าคลิปต่างๆเผยแพร่ต่อกันในโซเชียลมีเดียอย่างมากมายทีเดียวเชียวนะครับโดยที่มาของมันที่มีชื่อว่า Skippity Toilet เนี่ยก็ตรงตามตัวเลยครับคุณผู้ชมตรงที่จุดที่มันโผล่มาเนี่ยก็คือโถส้วมหรือว่าชักโครกส่วนคำพูดที่ว่า Skippity เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าทุกครั้งที่มันปรากฏตัวขึ้นมาในตอนแรกนะครับผมมันก็จะมาพร้อมกับเพลง Skippity Dop Yes Yes เวอร์ชันรีมิกซ์ที่มีคนนำไปเล่นกันอย่างแพร่หลายบนแพลตฟอร์ม TikTok นั่นเองนะครับผมมันคือเป็นเพลงที่แบบโคตรติดหูที่เคยจะมีคลิปคนนึงที่ว่าเขาเต้นแล้วก็สายพุงไปด้วยนั่นแหละครับเพลงนี้แหละเป็นเวอร์ชันที่นำมารีมิกซ์อีกทีนึงนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมเจ้าคำว่า Skippity เนี่ยก็คือเนื้อเพลงท่อนฮุกนั่นเองครับโดยจากที่ผมดูมาคร่าวๆนะครับผมซีรีส์ทั้งหมดที่ช่องนี้ทำเนี่ยนอกจากที่ว่าเขาจะอัปโหลดทาง YouTube Channel แล้วเขาก็ยังอัปโหลดหลักๆอยู่ในช่องของ TikTok ด้วยนั่นเองครับผมซึ่งคอนเทนต์ใน TikTok นี่คือบอกได้เลยว่าโคตรปังนะครับคุณผู้ชมบอกเลยยิ่งคลิปที่ว่าเป็นสงครามระหว่างเจ้า Skippity ที่แบบมีร่างต่างๆมากมายสู้กับเจ้าพวกคาเมล่าแมนหรือว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยคืออลังการคุณผู้ชมนะครับผมบอกกันเลยว่าคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับเจ้าสปีกเกอร์แมนหรือว่าคาเมล่าแมนเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเนื้อหาของมันในตอนแรกผมคิดว่าน่าจะน้อยกว่าเจ้าพวก Skippity Toiletแต่จริงๆแล้วไอ้พวก2ตัวนี้มันมีเนื้อหาแล้วก็มีตัวละครเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเดี๋ยวขอเวลาลองดูก่อนนะว่าจะมีเวลาว่างทำหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมก็ติดทำคลิปยาวอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อน10ร่างต่างๆที่น่าสนใจของ Skippity Toilet 1 Skippity Toilet เจ
จ้า Scrubby Toilet นะครับผมนี่น่าจะเป็นร่างที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้า Scrubby Toilet ตัวแรกที่มีการติดเชื้อขึ้นผมมั่นใจว่ามันเป็นตัวที่ติดเชื้อหรือว่าเป็นตัวกำเนิดตัวแรกเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นตัวละครของหัวคนจากในเกม Gmod ที่โผล่มาจากชักโครกก็จัมป์สแกร์พวกเรานั่นเองนะครับผมแล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์เราเข้าใกล้เจ้าตัวเนี้ยเราก็จะสามารถติดเชื้อไวรัสของมันได้ภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง10วินาทีนะครับผู้ชมแต่สิ่งที่ผมโคตรตลกเลยก็คือวิธีการกำจัดมันง่ายมากก็คือคุณต้องเข้าไปใกล้มันแล้วก็กดชักโครกมันด้วยแค่นั้นเลยจัดการมันได้แล้วแต่ปัญหาก็คือมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใกล้มันใช่ป่ะคุณก็จะติดเชื้อมันทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคาเมล่าแมนหรือว่าสปีกเกอร์แมนเนี่ยสามารถเข้าไปใกล้แล้วก็กดชักโครกจัดการมันได้นั่นเองครับ2 Grishy Scribbity Toiletเจ้าหมอนี่เนี่ยผมก็จะเป็นเจ้า Scribbity Toilet เวอร์ชันอัปเกรดคุณผู้ชมแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่โหดกว่าเดิมมากๆนะครับผมจากที่ตอนแรกร่างแรกมันจะเป็นชักโครกธรรมดาที่มีคนโผล่มาถูกปะแต่ในเวอร์ชันร่างเนี้ยชักโครกของเขามันจะดูมีความไฮเทคมากขึ้นเหมือนแบบว่าข้างหน้าก็จะแบบเหมือนมีเกาะกำบังคุณผู้ชมเหมือนเปลี่ยนชักโครกธรรมดาให้เป็นแบบเป็นโลหะและส่วนบริเวณข้างหลังของเขาที่มันจะเป็นที่กดชักโครกใช่ปะมันดูเปลี่ยนไปคุณผู้ชมกลายเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีบางอย่างติดตั้งเข้าไปซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี้ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆคุณผู้ชมผมก็เห็นตอนนึงก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถวาร์ปแบบเร็วเหมือนกับวาร์ปเลยไปจัดการกับเจ้าพวกคาเมล่าแมนสปีกเกอร์แมนได้ภายในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่อัปเกรดมาได้โคตรโหดเลยครับคุณผู้ชม2 Flying Long Scribbity Toiletเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็จะเหมือนกับเจ้า Scribbity Toilet ปกติแต่เป็นเวอร์ชั่นที่โคตรใหญ่คุณผู้ชมคือตัวโคตรใหญ่กว่าหลายเท่านะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือตัวมันสามารถบินได้กลางท้องฟ้าเว้ยคือไม่มั่นใจว่ามันเขาใช้คำว่า flying ใช่ปะแต่ลักษณะที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ได้บินอ่ะมันลอยอ่ะมันไม่ได้มีปีกอ่ะคือมันลอยกลางอากาศได้เลยนะครับผมและความโหดของมันเลยก็คือมันสามารถสปอนเจ้า Scribbity Toilet ตัวเล็กๆออกมาได้ด้วยนะผมแบบเป็นยูนิตแบบนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มันจะหลอนมั้ยมันจะน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวมันจะหลอนก็ไม่หลอนมันรุมกันนะ 4 Spider Scribbity Toiletเจ้า Spider Scribbity Toilet ผมก็ตามชื่อเลยมันก็จะเป็นเจ้าพวก Scribbity Toilet นี่แหละแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดคือตัวใหญ่กว่าเดิมหน่อยนึงคุณผู้ชมและที่สำคัญเลยก็คือมันมีขาโผล่มาเหมือนแมงมุมเว้ยคือมีขาสามารถไต่ตึกปีนไปนู่นไปนี่มาได้แล้วที่สำคัญคือตัวนี้ผมมองว่าหน้ามันหลอนกว่าตัวปกติมากนะคือหน้ามันแบบเหมือนผีฉีกยิ้มอะโคตรหลอนและอีกอย่างเลยก็คือที่มันอัปเกรดมาเห็นว่ามันมีปืนกลติดอยู่ที่ตัวมันด้วยคุณผู้ชมแบบนี้ใครจะกล้าเข้าไปใกล้กดชักโครกวะเนี่ยโคตรโหด5 Hydra Scribbity Toiletเจ้านี้นะผมก็คือตามชื่อเลย Hydra มันก็หน้าตาคล้ายๆกับเจ้าพวก Scribbity Toilet ปกติแหละแต่ว่ามันมี5หัวเว้ยคือมี5หัวแบบหัว Gmod โผล่มาจากเจ้าโถชักโครกโถเดียวนะมี5หัวได้คุณผู้ชมเหมือนกับหัว Hydra นะผมแต่ในเนี้ยไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นตามชื่อให้ได้หรือเปล่าที่แบบว่าตัดหัวไป1แล้วจะงอกมาอีก2อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมต้องรอดูในเรื่องอีกทีนึงแต่รู้แค่ว่าตอนนี้โผล่มาหัวเดียวก็หลอนแล้ว นี่มี5หัวกูจะบ้าตาย6 G-Man Scribbity Toiletเจ้าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็น Scribbity Toilet อีกตัวที่โคตรโหดมากๆเห็นเขาบอกกันว่าแทบจะแบบเป็นตัวบอสใหญ่สุดเลยป่ะอาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมหลักๆเลยก็คือหน้าตามันก็เหมือนกับเจ้า Scribbity Toilet ทั่วไปแต่เปลี่ยนจากหัว Gmod ปกติเป็นหัวของ Gman เว้ยซึ่ง Gman บางคนอาจจะเป็นตัวผมเขาเป็นตัวละครจากในเกม Half-Life นั่นเองนะผมอันนี้เท่าที่ผมรู้คร่าวๆนะส่วนเจ้าตัวละคร G-Man Scribbity Toilet เนี่ยลักษณะของมันก็เหมือนทั่วไปคุณผู้ชมแต่ว่าตัวจะใหญ่มากใหญ่พอกับเจ้าพวก Long Scribbity Toilet นะครับผมและอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของมันก็คือสามารถมีตาปล่อยเลเซอร์ได้เหมือนซุปเปอร์แมนคือเป็นหนึ่งตัวที่โคตรโหด 7. Gamma Freak Scribbity Toiletเจ้า Gamma Freak Scribbity Toilet นะครับผมก็จะเป็นเจ้า Scribbity Toilet เวอร์ชั่นเป็นรายทหารพาง คือเปลี่ยนจากชักโครกธรรมดาเป็นรายทหารพานแล้วก็หัวของเจ้าตัวนี้ที่โผล่มาก็จะเป็นหัวเหมือนแบบมีหนวดมีเข่าแล้วก็มีผ้าพวกหัวสีแดงอยู่ด้วยนะครับผมแต่อันนี้คุณผู้ชมเป็นเหมือนกับ Easter Egg หน่อยๆนะถ้าเกิดใครเห็นเจ้าตัวนี้ก็จำได้เลยว่ามันเป็นตัวละครจากเกม Counter Strike เว้ยเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเห็นป่ะมันเป็นตัวละครฝั่งโจรที่จะมีคาแรคเตอร์แบบมีหนวดมีพวกหัวแดงแล้วก็ใส่กางเกงลายพรางครับผมซึ่งมันก็จะลิงก์กับเจ้าตัวนี้พอดีที่มีลายตรงกันนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็น Easter Egg เล็กๆที่ทางช่องเขาแอบใส่เอาไว้แล้วกันผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผม8 Triple Scribbity Toiletเจ้านี่นะครับผมก็อาจจะดูเป็นเจ้าตัว Scribbity Toilet ตัวใหญ่ยักษ์ปกติใช่ป่ะแต่เนี้ยไม่ใช่ความพิเศษของมันก็คือ
มันเป็นเวอร์ชั่นใหญ่ยักษ์อ่ะดูเห็นป่ะคุณชมจะเห็นจากรูปว่าเทียบกับตัวขนาดคนแล้วตัวมันใหญ่มากๆนะครับผมแต่ความพิเศษของมันอย่างอย่างนึงก็คือมันจะเป็นโถส้วมที่มาต่อกัน3อันเว้ยในรูปอาจจะเห็นแค่2แต่ถ้าเกิดคุณชมสังเกตข้างล่างก็จะเห็นว่ามันจะมีคอหานของชักโครกข้างหลังอีกอันนึงที่ติดเข้าด้วยกันนะครับผมซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็คือสามารถประสานโจมตีได้เวลามันเจอตัวอะไรใช่ป่ะมันก็จะแบบเอาหัวโผล่มางับมาทำอะไรได้เพราะมันมี3หัวนะครับผมก็คือเป็นอีกหนึ่งร่างที่มันโคตรแปลกอ่ะผมไม่จะพูดยังไงกับซีรีส์นี้เลยว่าแม่งแปลกทุกตัวเลยนะครับผม9 Giant Rocket Skibidi Toiletเจ้า Giant Rocket Skibidi Toilet นะครับผมลักษณะมันก็จะดูพิเศษในอีกขั้นหนึ่งนะครับผมชักโครกของมันตอนนี้ผมมองว่าเหมือนจะเปลี่ยนเป็นชักโครกที่ติดกับกำแพงอ่ะคุณผู้ชมเห็นว่ามันจะเป็นชักโครกที่แบบมีทรงแตกต่างจากเจ้า Skibidi Toilet เวอร์ชันปกตินะครับผมแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีเหมือนกับกำแพงปูนอะไรบางอย่างที่ติดกับตัวเจ้า Giant Rocket Skibidi Toilet ด้วยนะครับผมและอีกอะไรสำคัญอีกอย่างนึงก็คือที่มันได้ชื่อว่า Giant Rocket เพราะว่ามันจะมีจรวดทั้งหมด4อันติดด้านข้างของมันคุณผู้ชมเพื่อใช้ในการบูสต์แบบในการพุ่งไปข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับผมทำให้เจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่มีขนาดตัวใหญ่มากๆแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีการเคลื่อนไหวด้วยจรวดที่เร็วมากๆด้วยนั่นเองครับผมสามารถใช้ในการประสานในการโจมตีได้นั่นเองครับ10 Giant Mirrodin Skibidi Toiletเจ้านี่นะผมก็ลักษณะคล้ายๆกับเจ้าตัวที่มันเป็นทหารพรานเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้พิเศษหน่อยตรงที่หัวของมันนะไม่ได้พกผ้าสีแดงแล้วแต่ก็จะเพิ่มตรงที่ชักโครกของมันเป็นลายพรางแล้วก็ติดปืนใหญ่2ข้างคุณผู้ชมเหมือนรถถังที่มีปืน2กระบอกนะครับผมด้วยความที่ว่าขนาดตัวมันใหญ่มากๆแล้วมันยังติดปืนใหญ่อยู่ข้างๆมันด้วยทำให้ตัวนี้เป็นอีกตัวที่มีพลังในการทำลายล้างสูงมากๆนะครับผมก็ถือว่าจะเท่ก็ไม่เชิงเท่ ในนี้บอกคุณผู้ชมผมดูเรื่องนี้แล้วผมไม่รู้ว่าผมจะรีแอคในเชิงไหนเลยวะก็เลยหยิบข้อมูลนำเสนอแล้วกันนะว่ามันมีตัวละครไหนบ้างที่มันน่าสนใจนะครับผมทั้งหมดก็ได้ประมาณคร่าวๆ10ตัวละครนี้ด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้นะผมเอาจริงๆแล้ว10ตัวละครที่ผมยกมาเนี่ยยังไม่หมดนะสำหรับเจ้าSkibidi Toiletเนี่ยยังมีตัวละครหลายๆตัวอีกที่น่าสนใจในซีรีส์ของเขานะครับผมแบบผมเห็นแบบมีพวกที่บอกว่าเป็นปรสิตก็มีเป็นดีเจก็มีหรือแบบตัวที่มันแบบแปลกๆมีอีกเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเลือกเอาที่ผมเห็นแล้วมันน่าสนใจหยิบมาให้ดูคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกก็คือยังมีฝั่งของพวกSpeaker Manกับ Camera Manอีกนะครับผมที่เป็นฝั่งปกป้องมนุษย์ใครอยากดูเกี่ยวกับข้อมูลฝั่งนี้หรือเปล่าอยากให้ทำเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวผมมาทำให้ดูกันนะผมยังไม่สัญญาแล้วกันนะขอเคลียร์ตารางก่อนแล้วกันนะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคุณผู้ชมชอบตัวละครไหนที่สุดในที่เขาทำมานี้นะครับผมสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้แล้วผมจะแปะต้นทางของช anel นี้ไว้ใต้ description นะผมอย่าลืมไปกด subscribe ให้กับเขาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม